ปริทโธนะเมตังสเมตาภทานตาอวิคิตจิตาปริตังภานันโตสัคเคคาเมจรูเปคิเลสิคาละตะเตจันตาลิเขวิมานเนทิเปรเทจคาเมตโลวนะคหะเนเขหะวะทุมหิเขเตภูมิมาจายันโตเทวาชาลทลวิสเมยาคาคันทะพะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาลวจนังสาธโวเมสุนันโตธรรมสวนกาโลอะยัมภทันตาธรรมสวนกาโลอะยัมภทันตาธรรมสวนกาโลอะยัมภทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยานิทัพพุตานิสัมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตริเขสัพเพวะพุทธาสุมนนาโพธิสักกัจจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมธัสสะเทเมตังกโรธัมมานุสิยาปัญจายติวาจรัตโตจหรันติเยภะลิงตัสมาหิเนรคตะอัปปมัตตายังกินชีวิตตังอิทวาภูลังวาสังเขมสุวายังรัตนังปณีตังนันโนสัมมังอาทิตถาคเตนะอิธัมปิพุทธเถรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขยังวิราคังอมัตตังปณีตังยทัจจคาสักกยมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมาธิกินจิตติธัมปิธัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยัมพุทธเสโทปริวัณณยิสุจิงสมาธิมานันตริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสโมนะเวจติกิธัมปิธัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยปุคะลาอัตถสตังปสัทธานจัตตาริเอตานิยุคา
นิโหติเตทัคคินายะสุขตัสสาวกาเอเตสุทินานิมหาภารานิอิธัมปิสังเครตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยสุปยุตตามนัสสาทันเหนนิกามิโนวะโคตมัสสาสนามหิเตปาติปัตตังมตังวิคัยหลัตถามุทานิพุติงพุญชมานาอิธัมติสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยะถินตะคีโรปัทเวงสิโตสิยาจตุภิวาเตภิอัสสัมปกัมปิโยตถุปมังสัพพุริสังวัฏฐามิโยอริยสัจจานิอเวจปัสสติธัมมิสังเขปปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติธัมมิระปัญเยนะสุเทสิทานิกิญจวิเทโหติปุสัพพมัตตานะเตภวังอัตถมมัจจยันติธัมมิสังเขปปณิตังเอเตเทนะสัจเทนะสุวัตติโหตุสหวัสสทัสนะสัมปทายะทะยะสุธัมมะชะหิตาภวันติสักกายะทิฏฐิวิจิกิจิตันจะสีลาภะตาวาปิยะทัตถิกินจิจะตุหะปายเยหิจวิปโมตโตชะจาภิธานานิอัปปโภกาตุงอิธัมปิสังเขปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกินจะปิโสกัมมังกโรติปัปปกังกายเยนะวาจายุตเจตสาวะอัปปโภโสตัสสะปฏิจฉทายะอัปปทาทิฏฐปทาสมุตายอิธัมปิสังเขรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวะระปคุมเพยัตถาภูสิตาเขคิมหานามาเสปทมัสมิงคิมเหตัทุปมะธัมมวรังอเทสยินิปนคามิงปรมังหิตายะอิธัมปิพุทธเทรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุวะโรวะรัญญูวะระโทวะระหะโรอนุตตโรธัมมวรังอเทสยิธัมปิพุทธเทรตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุคีนังปุราณะนวังนาทิสัมภวังวิรัตจิตตายะติเกภวัสมิงเตคีนะภิชะอวิรุณิชันทานิพันติธิรยะทายัมปฏิโคอิธัมปิสังเครตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยานิทัพพุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาอันตะลิเขตถาคตังเทวมนุสสปุจิตตพุทธังนมัสสามัสสวัตติโหตุยานิทัพพุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาอันตะลิเขตถาคตังเทวมนุสส
สัพพุจิตังธัมมังนมัสสามสุวาทิโหตุยานิทัพพุตานิสัมมาคตานิปูมานิวายานิวะอันตะลิเขตทาคตาเสวะมนุสัพพุจิตังสังฆังนมัสสามสุวาทิโหตุน้อมใจไปที่พระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์แล้วตั้งใจสวดบทธรรมจักรสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเสมือนหนึ่งเราอยู่ที่พระเจดีกันนะเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาปารณสียะวิหารติสิปัตตนิมิกทาเยตัตระโคภะคะวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปัปปชิเตนะเสวิตาภายโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาตสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาตสันหิโตเอเตเตภิกขเวอันเตอนุปคัมมัมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติกัตตมาจะสัพพิขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคคุสัยยะจิตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัย
ยยจิตังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิตังโหปนภิกขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะอเสสวิราคนิโรธจักขุปฏินิสสะโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยจิตังสัมมาจิตติสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขะ
นิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกตังติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอิทังทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติยาวกิวัญจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพัมมะเกสัสมณะพรหมณียาปัจจายสเทวมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาละเกสัพพัมมะเกสัสมณะพรหมณียาปัจจายสเทวมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณังจัปปนเมตาสนังอุตตปาติอโกปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาภะวุติอิตัมมะวุจัปปะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตปาสิตังอภินันทุงหิมาสมิงจัปปะนวายยะกะระณะสมิงปัญญมาเนอายะสัมมโตโกณฑัญญะสวิรชังวิตมะลังธัมมะจักขุงอุตตปาติยังกินจิสมุทัยธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติปวัตติเตจะภะคะวตาธัมมะจักเกภูมิเทวาสัทธัมมโนสาเวสุเอตัมภะคะวตาปาลานัสสิยังอิสิปัตตะเนมิคทาเยอนุตตรังธัมมะจักขังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวา
วติงสาเทวาสัทธมนุสเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวะตุสิตาเทวาสัทธมนุสเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวะนิมมานรติเทวาสัทธมนุสเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวะปรนิมมิตวะสวัตติเทวาสัทธมนุสเวสุงปรนิมมิตวะสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวะพรหมกายิกาเทวาสัทธมนุสเวสุงเอตัมภควตาปารานสิยังอิสิปตเนมิกตาเยอนุตตรังธัมมจักขังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสัมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรหมโลกาสัทโทอาภุคคจิอายัญจะตัสสะหัสสีโลกธาตุสังคัมปิสัมปะคัมปิสัมปะเวทิอัมปะมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยติอิติหิทังอายัสมะโตโกณทัญญาสะอัญญาโกณทันโยตเววนามังอาโหสิติบทต่อไปเราสวดบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำพระผู้ปราบมารนึกอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่มาที่ศูนย์กลางกายเชื่อมกายใจของเรากับมหาปูชนียาจารย์กันนะNo.
ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพกองทุนบุญรักษาถวายค่าน้ำค่าไฟและสิ่งของจำเป็นต่างๆแด่วัดพระธรรมกายบอสตันประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2563เจ้าภาพกองทุนกิติมศักดิ์กยมิตรสมศักดิ์กยมิตรธนพรกยมิตรศักดิ์ธรกยมิตรพัทรศักดิ์สังวรและครอบครัวคณะที่2กยมิตรจันหอมกยมิตรมนัสวีจันพวงอุทิศบุญให้คุณพ่อทวินนิชารัตคณะที่3กยมิตรบุษยมานทองสุขกยมิตรเบญจวรรณไลแมนและกยมิตรคงกระพันตั้นฟ้าคณะที่4กยมิตรสำราญกยมิตรล่าแก้วผลสุขและครอบครัวคณะที่5กยมิตรชนกนาถพิมพ์สีคณะที่6กยมิตรลีดากยมิตรเนวี่เจียและครอบครัวคณะที่7กยมิตรสภการสายชนพิทักษ์กยมิตรธนกิจกยมิตรณัฐการชาญปรีชากุลและครอบครัวคณะที่8กยมิตรนิติคำแดง
คณะที่9กยมิตรกิ่งแก้วกยมิตรชลทานมหาอุประคณะที่10กยมิตรจรินจิรารัตวัฒนาคณะที่11กยมิตรพชรวรรณน้องอีวาฟานยานคณะที่12กยมิตรเกษมกยมิตรมันธนาสัตยาหุรักษ์และร้านผัดไทยคาเฟ่เจ้าภาพกองทุนกิติมสุขกยมิตรอัธพรคุณพ่อวิรชัยคุณแม่นรมนเรืองธรรมกิจคณะที่2กยมิตรคุณแม่ปราณีกยมิตรเจราวดีกยมิตรอานนท์ศรีสุวรรณและกยมิตรนิคคอฟแมนเจ้าภาพกองทุนกิติมสัยกยมิตรศิรินกยมิตรณัฐินีวงวิทยาเวชเดชชายภูริศประกอบชาติและกลุ่มรักบุญลูกพระธรรมคณะที่2กยมิตรขชพรกยมิตรไมเคิลเมกิตอุทิศบุญให้คุณอาสมพงษ์จุลบุตรคณะที่3กยมิตรจันทนีดวงประทีปและกยมิตรน้ำทิพย์มั่งมีคณะที่4กยมิตรชยาดาศรีสไลกยมิตรจิมเด็กหญิงอัญมณีแครี่ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพกองทุนทุกท่านด้วยมหาทานบารมีนี้กรอบกับอนุภาพของมหาปูชนียาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญลูกพระธรรมทุกท่านให้ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตั้งใจแสวงหาที่พึ่งภายในด้วยการน้อมนำใจของเรามาหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นึกอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้มาสิงสถิตที่กลางกายของเราแล้วสอนใจกายของเรากับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารกันนะชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะคราวนี้เราก็ทำแจงเราให้เบิกบานให้แช่มชื่น
ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างให้มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะไม่มีมันสมองไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้สมมติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงภายในกลวงคลายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราสมมุติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ให้สมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำมาทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่7สูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าฐานที่7ฐานที่7อยู่เหนือฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจของเราท่านน่ะหยุดได้สนิทสมบูรณ์ 100% แล้วจึงจะเห็นได้ชัดเจนแต่ว่าเราเนี่ยยังเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันอยู่อนุบาลหยุดในหยุดอยู่ใจยังหยุดไม่สนิทเพราะฉะนั้นเพื่อตัดความกังวลใจไม่ให้เรามัวมาควานหาฐานที่เจ็ดกันสมมติอย่างนี้นะลูกนะว่ามันตั้งฐานที่เจ็ดนั้นตั้งอยู่ในกลางท้องเลยกลางท้องของเราจำไม่ง่ายแค่นี้เท่านั้นแหละประฐานที่เจ็ดอยู่ในกลางท้องของเราคิดครั้งเดียวพอหลังจากนั้นเราก็เอาใจนำมาหยุดนิ่งๆหยุดนิ่งๆอย่างสบายสบายจะตรึกนึกถึงดวงใสก็ได้ไม่ตรึกก็ไม่เป็นไรวางใจเบาๆแต่ถ้าหากว่าวางใจนิ่งเฉยๆโดยไม่คิดถึงดวงใสๆใจก็อาจจะแวบไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ก็จำเป็นอาจจะต้องมาตรึกนึกถึงดวงใสที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิโตเท่ากับแก้วตาของเรากลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ถ้าฟุ้งเราก็มันต้องมานึกถึงดวงใสๆกันละและกับประกอบบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไป
แต่ถ้าหากว่านึกถึงภาพดวงแก้วแล้วนะมันอดเพ่งไม่ได้อดลุ้นอดเล็งอดเพ่งอดจ้องไม่ได้ทั้งๆที่มันอดได้แต่ว่าไม่ยอมอดทำให้ปวดหัวนะปวดศีรษะปวดไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลยถ้าอย่างนี้ก็ไปลองไปนึกถึงภาพกำหนดใจหยุดนิ่งๆในกลางท้องณจุดที่เรามั่นใจว่าเป็นฐานที่7จะภาวนาสัมมาอรหังเป็นเพื่อนดูก็ได้แล้วจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรค่อยๆวางใจเบาๆหยุดใจให้นิ่งๆให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายๆนะจ๊ะนิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวตัวก็จะค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายตัวหายไปเลยแล้วเดี๋ยวแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นทำให้เรามองเห็นแหล่งกำเนิดของแสงที่เป็นดวงใสๆเหรือเราจะเริ่มต้นนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยก็ได้เราคุ้นอะไรเราก็เอาอย่างนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรานึกให้มันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่างสบายๆสำคัญอยู่ที่หยุดกันนิ่งนะจ๊ะหยุดกันนิ่งนี่สำคัญกว่าอื่นใดทั้งหมดสิ่งอื่นที่ทำให้เราเห็นนั่นต้องสักแต่ว่าเห็นหรือสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ามองจะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่ให้ดูไปอย่างนั้นเองดูไปงั้นเองอย่าลืมคำนี้นะลูกนะแล้วก็ต้องทำให้ได้อย่างนี้ด้วยคือดูไปอย่างนั้นเองการดูไปอย่างนั้นเองโดยไม่ได้คิดอะไรเนี่ยมันจะทำให้ใจหยุดนิ่งได้ดียิ่งขึ้นเพราะเรามุ่งไปที่การหยุดของใจไม่ได้มุ่งไปที่ภาพไม่ได้มุ่งไปที่แสงสว่างที่เราได้เห็นเรามุ่งในการหยุดใจเป็นหลักซึ่งการหยุดใจนี้แหละเป็นตัวสำคัญเดียวที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำและหลวงปู่สดของเราท่านย้ำเสมอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยท่านบอกหยุดนี่แหละสำคัญต้องหยุดใจให้ได้ไม่ว่าจะหยุดในกลางความมืดหรือหยุดในกลางความสว่างหยุดในกลางดวงหยุดอยู่ในกลางกายกายภายในหรือหยุดอยู่ในกลางองค์พระท่านมุ่งเรื่องหยุดอย่างเดียวหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่จำตรงนี้นะลูกนะหยุดเป็นตัวสำเร็จซึ่งมักจะฟังผ่านกันหลวงพ่อน่ะเมื่อบวชแล้วได้ตั้งมโนปณิธานว่าจะพูดเรื่องหยุดอย่างเดียว30กว่าปี32ปีพูดเรื่องหยุดเป็นหลักเรื่องอื่นเป็นรองเพราะตั้งมโนปณิธานเอาไว้จะพูดเรื่องหยุดจะพยายามหาวิธีการให้ทุกคนเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการหยุดนิ่งเพราะหยุดมันเป็นตัวสำเร็จเพราะฉะนั้นจะได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดบ่อยๆเรื่องหยุดกับนิ่งไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยนะไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยพูดแต่หยุดกันนิ่งอย่างเดียว
30กว่าปีมาพูดซ้ำๆซากๆทุกวันอาทิตย์หรือทุกครั้งที่เจอกันเอาแต่หยุดกันนิ่งอย่างเดียวเพราะหยุดนิ่งนั้นมันสำคัญก่อนหน้าที่จะมาเจอคุณยายเนี่ยตั้งแต่อายุ16ถึง19อ่านพระไตรปิฎกมาซะมีกี่เล่มก็อ่านหมดนั่นแหละตำรับตำราไหนว่าดีก็อ่านกันไปแล้วในสุดก็ได้ข้อสรุปว่าเราต้องหาครูบาอาจารย์ที่จะสอนการปฏิบัติจะอ่านทางด้านทฤษฎีด้านปริยัติอย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนอ่านแผนที่เราก็จะยังไม่ได้รับรสแห่งธรรมนะไม่รู้ว่ามันมีรสมีชาติมันอร่อยอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ได้แสวงหาครูบาอาจารย์ฝึกมันทุกแบบที่มีอยู่ในสมัยนั้นเท่าที่เวลาจะอำนวยให้และตอนสุดท้ายก็มาเจอคุณยายจึงได้รู้ว่าหยุดเนี่ยสำคัญเป็นตัวสำเร็จแล้วมันก็สำคัญจริงๆเนี่ยเพราะการเข้าถึงปฏิเวทะปฏิเวทนั่นแหละหรือประสบการณ์ภายในการจะเข้าถึงประสบการณ์ภายในหรือมีประสบการณ์ภายในจะเอามัวแต่อ่านแต่ฟังอย่างเดียวนะมันเข้าไม่ถึงมันต้องปฏิบัติด้วยต้องหยุดกันนิ่งเพราะฉะนั้นก็จับหลักตรงนี้เนี่ยหยุดนิ่งเรื่อยมาได้เรียนรู้กับคุณยายท่านก็สอนแต่เรื่องหยุดกันนิ่งนั่นแหละพอใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งมันก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดมันขยายกว้างขวางกันไปเรื่อยใหญ่โตโอรานไปความรู้เราก็กว้างขวางแต่เป็นความรู้ที่แตกต่างจากที่ได้อ่านได้ฟังมามันมีรสมีชาติมากกว่ากันในระดับของปฏิเวทะเนี่ยที่เกิดจากการหยุดการนิ่งจึงเห็นว่าหยุดเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวถ้าทำตรงนี้ไม่ได้อย่างอื่นก็แทบไม่จะต้องพูดถึงเลยเนี่ยจะอ่านตำรับตำราเนี่ยกี่เล่มกี่ตู้ก็ตามเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีมันดูเหมือนจะเข้าใจมันทราบแต่มาวันไม่ซึ้งไม่ซึ้งถึงขั้นที่เราจะเอามาเป็นที่พึ่งกับเราทั้งในโลกนี้และในสัมปรายภพเพราะฉะนั้นหยุดเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะจ๊ะหลวงพ่อก็อยากจะให้ลูกทุกคนทั้งภายในและต่างประเทศให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องฝึกใจหยุดกันนิ่งแม้ว่าการหยุดนิ่งนี้เนี่ยจะยังไม่ถึงกับส่งผลให้เราได้ไปเห็นภาพเห็นดวงเห็นกายเห็นองค์พระได้แค่ความสบายเบาสบายตัวขยายนานๆจะเห็นดวงหรือองค์พระโลโลลางๆสักทีหนึ่งหลวงพ่อว่าการที่เริ่มต้นได้ถูกต้องแม้มันจะยังไม่ทันใจเราในตอนนี้แต่ผลต่อไปนั้นน่ะมันให้ผลระยะยาวที่ถูกต้องและเป็นที่พึ่งกับเราได้เราจะมีความสุขต่อการปฏิบัติธรรมเมื่อเราทำได้ถูกต้องและการเห็นภาพมันจะตามมาเองมันจะเป็นผลพลอยได้ซึ่งมันต้องเห็นอยู่ดีเพราะแสงสว่างมันเกิดเมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนที่ใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนเพราะทำถูกต้องถูกวิธีดูเหมือนช้าไม่ค่อยทันใจพวกเรานะจ๊ะแต่ความจริงนั้นเร็วมากเรามองมุมกลับเราตรึกองค์พระได้ดวงแก้วได้แต่มันแข็งมันกระด้างแล้วก็ปวดหัวทุกทีหน้านิ่วคิ้วขมวดทุกทีเนี่ยแล้วก็ไม่มีประสบการณ์อะไรใหม่ๆ
เห็นกระด้างกระด้างอย่างนี้มาเนี่ยเป็น10ปี20ปีแล้วมันก็ไม่ไปไหนทำให้เราเบื่อหน่ายเห็นไหมเจ้าว่าเริ่มต้นที่มันยังถูกไม่สมบูรณ์นั้นน่ะมันดีตอนแรกแต่ระยะไกลๆมันไม่ไปไหนน่ะมันจะทำให้เราเบื่อการนั่งแล้วพลอยมาก็เชื่อว่าคนอื่นก็เข้าถึงได้ยังไงเขาไปเห็นกันยังไงเนี่ยมันจะไม่เชื่อนะดูเหมือนเร็วแต่มันจะช้าแต่ถ้าหากว่าเริ่มต้นถูกต้องเนี่ยดูเหมือนช้าแต่มันจะเร็วแม้ว่าไม่มีทางลัดอื่นใดก็ตามแต่ถ้าเราทำถูกต้องถูกวิธีการแล้วเนี่ยมันก็จะลัดของมันไปเองคือย่นระยะเวลาไปเองเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มามุ่งเรื่องฝึกให้มันหยุดให้มันนิ่งนะลูกนะแล้วก็ให้ได้รับความสุขทุกครั้งที่เราปฏิบัติไม่มากก็น้อยหรืออย่างน้อยก็ไม่ทุกข์ไม่มึนไม่ซึมไม่เกร็งไม่เครียดระบบประสาทกล้ามเนื้อไม่เบื่อหน่ายในการนั่งอย่างน้อยก็ต้องให้ได้ขนาดนี้อย่างดีก็คือให้ได้รับความสุขทุกครั้งแม้แวบเดียวการที่ได้รับความสุขทุกครั้งที่เรานั่งแม้ไม่นานนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราปฏิบัติถูกต้องการปฏิบัติถูกต้องก็เป็นเครื่องชี้บ่งว่าเราจะต้องไปถูกทางและจะมีประสบการณ์ภายในที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆมาย้ำกันตรงนี้นะลูกนะย้ำตรงนี้ย้ำตรงนี้ให้เยอะๆวันที่พูดในตอนต้นน่ะว่าเรานั่งวันนี้เหมือนนักเรียนอนุบาลคือนั่งอย่างง่ายๆทำตามที่แนะนำและมันก็มีผลคือเข้าไปสู่ความโล่งความว่างความนิ่งนิ่งจนกระทั่งได้สัมผัสแหล่งแห่งความสุขเหมือนเราเดินเฉียดน้ำตกนั่นน่ะได้เย็นเสียงน้ำตกได้รับละอองกระแสกระสายของน้ำนิดๆมันก็ชื่นใจหรือเหมือนเราเดินในน้ำตื้นน่ะมันยังชื่นใจการได้รับกระแสแห่งความสุขแม้เพียงเล็กน้อยแล้วนำความชื่นใจมาให้กับเราในการปฏิบัติในแต่ละครั้งนั่นแหละคือการเริ่มต้นที่ถูกต้องต่อจากนี้ไปก็ทำบ่อยๆซ้ำๆซ้ำให้เข้าไปสู่ตรงนี้ให้มันเร็วเข้าแต่เร็วเองมันจะเร็วของมันเองถ้าเราทำถูกต้องเช่นวันนี้เรานั่งไปถึงณจุดที่พึงพอใจที่ได้สัมผัสแหล่งกำเนิดแห่งความสุขแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแล้วก็หมั่นไปถึงจุดนี้บ่อยๆในวันถัดมาแล้วเดี๋ยวเราจะพบว่าเมื่อเราเริ่มต้นที่ถูกต้องการไปสู่จุดที่เราพึงพอใจมันก็เร็วเข้าจากครึ่งชั่วโมงก็ลดมาเหลือ15นาที15นาทีลดมาเหลือ5นาที1นาทีจนกระทั่งพอเราหลับตามันก็แวบไปถึงตรงนั้นเลยและเมื่อถึงตรงนี้มันจะก้าวหน้าไปเองมันก็จะค่อยๆละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปแล้วก็ระยะยาวเนี่ยมันจะดีการเห็นมันก็จะชัดเจนแล้วมันจะค่อยๆเห็นค่อยๆดื่มด่ำไปเป็นความสุขที่ดื่มด่ำไปคู่กับการเห็นภาพที่มันจะมาในภายหลังเห็นแสงสว่างเห็นภาพเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นองค์พระมันก็จะค่อยๆค่อยๆเพิ่มขึ้นมากเข้ามากเข้าแล้วก็ไปสู่จุดนั้นได้เร็วเข้าให้ทำความพึงพอใจอย่างนี้นะลูกนะแล้วการนั่งทุกครั้งเราจะไม่กลุ้มจะไม่เบื่อจะไม่กระสับกระส่ายจะไม่ทะลนทุรายเราจะมีความรักในการนั่งเป็นสุขใจที่ได้นั่ง
ไม่ต้องฝืนนั่งพยายามที่จะนั่งสมาธิถ้าเกิดความรู้สึกว่าฝืนหรือพยายามนั่นผิดวิธีแล้วรีบลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตานะลูกนะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นึกทบทวนคำสอนที่ได้รับฟังว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรถึงจะถูกต้องแล้วก็ค่อยๆทำไปอย่างนักเรียนอนุบาลหลวงพ่อย้ำเสมอว่าจบอนุบาลแล้วโรงเรียนฝันในฝันวิทยาเนี่ยจะได้ด็อกเตอร์จบอนุบาลได้ด็อกเตอร์เลยเพราะเราทำถูกสิ่งที่เราทำถูกต้องคือหยุดใจนี่แหละจะนำไปใช้ทุกขั้นตอนนี่ย้ำอีกทีนะจ๊ะเมื่อเราได้เห็นแสงสว่างแล้วเห็นดวงธรรมแล้วเห็นกายภายในแล้วเห็นองค์พระแล้วไอ้ความที่เราไม่ได้มุ่งต่อภาพคือเห็นสักแต่ว่าเห็นหรือมองไปงั้นๆเองเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูได้เรื่อยๆการดูเฉยๆก็คือใจจะหยุดนิ่งนั่นเองมันก็จะหยุดนิ่งละเอียดลุ่มลึกลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีองค์พระในองค์พระมาให้ดูแล้วก็จะเป็นสุขทุกครั้งที่องค์พระผุดผ่านใจเราอย่างสบายๆต้องอย่างนี้นะลูกนะต้องอย่างนี้เพราะนั้นหยุดกับนิ่งเนี่ยสำคัญหยุดกับนิ่งสำคัญภาพมาทีหลังอย่าไปกังวลกับเรื่องการเห็นให้มันมากเกินไปว่าเราต้องเห็นเราต้องได้ต้องมีต้องเป็นลืมไปก่อนชั่วคราวนะลูกนะต้องเห็นต้องมีต้องเป็นต้องได้แล้วค่อยๆทำไปใจเย็นๆอย่าไปคำนึงถึงวันเวลาที่มันผ่านไปและที่กำลังจะผ่านต่อไปในอนาคตทำปัจจุบันนี้แหละแล้วมันจะเร็วอย่างที่ลูกทุกคนคาดไม่ถึงเลยขอให้นั่งอย่างมีความสุขและจะสนุกกับการนั่งเป็นสุขและสนุกกับการนั่งจะมีรสอร่อยทีเดียวสบายเบิกบานอย่างนี้นะลูกนะทีนี้ขอแนะนำสำหรับผู้ป่วยซึ่งมาหาหลวงพ่อก่อนที่จะเข้ามาในห้องนี้คำแนะนำก็คือเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาโรคที่เราจะเลือกเจ็บนั่นน่ะมันเลือกไม่ได้ก็แล้วแต่วิบากกรรมน่ะที่เราทำเอาไว้ในอดีตมันเป็นระเบิดเวลาที่ตั้งไว้ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็บของเราทุกคนก็จะต้องเจอระเบิดเวลาอย่างนี้แหละไอ้วันใดก็วันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนก็ตามชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างเป็นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใจให้มันเป็นปกติว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของสังขารกายมนุษย์มันไม่เหมือนกายทิพย์ไม่เหมือนกายของชาวสวรรค์มันเขาไม่มีเจ็บไม่มีป่วยเขามีแต่ตายอย่างเดียวตายก็ตายเลยเมื่อเป็นมนุษย์เราก็ต้องเจอสภาพอย่างนี้แหละแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยทำให้ใจสบายสบายถ้าหากทำได้อย่างนี้เทวดาก็จะลงรักษาทั้งภูมิเทวาวรุกะเทวาอากาศเทวาชาวสวรรค์ผ่านมาก็ลองดูแลรักษาคุณยายของเราก็ดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำก็ดีก็จะลงปกปักรักษาท่านจะชื่นชมคนที่มีขันติธรรมมีความอดทนอดกลั้นมีดวงปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เข้าใจเพียง
ชีวิตจริงแต่เข้าใจยิ่งกว่านั้นคือความที่เป็นจริงของชีวิตต่างมีเกิดมีแก่มีเจ็บเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเอาใจหยุดอย่างนี้นะลูกนะคืนนี้เนี่ยมาพบหลวงพ่อแล้วได้ยินได้ฟังคำแนะนำแล้วปล่อยไปเลยหยุดยืนในกลางองค์พระใสๆหรือทำความรู้สึกว่ามีพระอยู่ในกลางตัวเราหรือเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระหรือองค์พระครอบตัวเราเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเรานึกไปอย่างนี้นะลุงนะทำความรู้สึกไปก่อนจากรู้สึกมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นรู้แจ้งเองในภายหลังคืนนี้ทดลองทำอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
ให้เราประคองใจของเราไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใจของเราก็ยังซ้อนเชื่อมอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารมีพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ในกลางของเราท่านจะได้รวบเราไปอยู่ในกลางท่านแม่ใจกายของเราเชื่อมกับผู้มีอนุภาพเชื่อมกับพระรัตนตรัยจะได้การแก้ท่าธรรมของเราให้บริสุทธิ์ขจัดสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่ไม่สะอาดวิบากกรรมวิบากมารให้มลายหายสูญไปให้หมดสิ้นเชื่อมสายบุญสายธรรมกับท่านให้เรามีสมบัติจักรพรรดิบังเกิดขึ้นไว้ใช้ในการสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดสิ้นให้เราปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะในทุกที่ทุกสถานให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตที่เผชิญอยู่ได้อย่างปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาในช่วงท้ายนี้เราก็จะได้ตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตประจำวันให้เป็นอธิษฐานบารมีตั้งผังชีวิตของเราให้คำอธิษฐานนี้เป็นผังสำเร็จที่จะตามติดตัวเราในการเดินทางในสังสารวัฏตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมก็ให้ทุกท่านตั้งใจกันให้ดีนะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจปักหลักวิชาธรรมกายขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อย่างรู้ทั่วถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าถึงธรรมอันเลิศมั่นคงในธรรมอันประเสริฐเป็นผู้เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติให้ได้สมบัติอัศจรรย์พลันบังเกิดในปัจจุบันนี้สามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติอจินไตยสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์มีกายลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยบังเกิดในครอบครัวธรรมกายในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายสามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่เยาว์วัยให้ได้บวชตลอดชีวิตมีศีลบริสุทธิ์ผ่องใสสร้างความดีตลอดทุกอนุวินาทีความชั่วอย่าได้มีเกิดขึ้นให้ช่ำชื่นในการสร้างบารมีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขครั้นละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้เป็นผู้นำบุญยอดนักสร้างบารมีมีหัวใจไร้ขอบเขตไร้ข้อแม้เงื่อนไขงานอันใดที่ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะขอให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงโดยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์ทุกสิ่งไปให้มีดวงปัญญาสว่างไสว
ไม่ประมาทในชีวิตคิดสอนตนเองได้คนภัยพานอย่าได้มาก้ำกรายขออย่าได้ไปทำร้ายใครและใครอย่าได้มาทำร้ายเราให้เข้าใจสัพพธรรมรู้แจ้งกฎแห่งกรรมมุ่งทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารผู้ประสาทต่างๆนานาในชีวิตให้มาลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้เข้าถึงพระรัตนตรัยขอให้ได้บรรลุธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงท่านได้บรรลุให้ความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จงทุกประการเทอญสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันดชะที่เกิดเป็นชลาภูชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงรับกุศลผลบุญให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอน้อมนำพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ในกลางของเราอีกครั้งนะฮะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสัทธิภวันตุเตสาธุบูชาพระพร้อมกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนะโทพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนะโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญลูกพระธรรมทุกท่านตั้งใจกราบพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณบารมีธรรมะปูชนียาจารย์รวมกับธรรมะปฏิบัติที่ทุกท่านได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมไว้ดีแล้วขอบุญบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้ประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลโดยบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้รูปธรรมทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายให้เข้าถึงฐานะความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้อย่างดีแล้ว
ให้นั่งธรรมะให้เข้าถึงพระภายในได้โดยง่ายตามติดตามมหาโภชนียาจารย์สร้างบารมีตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันค่ะสาธุค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่87ของการเข้าพรรษาแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันออกพรรษาค่ะ2ตุลาคม2563และเป็นวันพระใหญ่ด้วยนะคะเป็นวันขึ้น15ค่ําเดือน11ค่ะก็สำคัญมากพระจันทร์เต็มดวงวันสว่างเลยนะคะท่านใดที่สะดวกมาทำบุญที่วัดก็เรียนเชิญนะคะก็เรียนเชิญมาถวายพระตาหารค่ะรับพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ท่านใดไม่สะดวกเราก็สามารถรับชมผ่านช่องไลฟ์ Facebook ของวัดพระธรรมกายบอสตันเป็นปกติค่ะเป็นชาแนล1ชาแนลเดียวนะคะช่องนี้ช่องเดียว DMCB ค่ะค่ะวันนี้ก็มีคลิปวิดีโอนะคะพลิกชีวิตด้วยบุญกฐินนะคะตอนแม่ค้าหัวใสหัวใจสถานโลกค่ะเรามาดูซิว่าแค่ขายแผงลอยนะคะของกิฟต์ช็อปเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ทำไมสามารถทำบุญได้เป็นหลักเอ็มค่ะมาดูหัวใจเธอว่าเธอมีหลักวิชามีเทคนิคอย่างไรนะคะในการที่ทำมาค้าขายเก็บสะสมเล็กสะสมน้อยนะคะสามารถมาเป็นประธานกองกฐินบรมจักรพรรดิได้ค่ะวันนี้นะคะก็มาชมกันเลยค่ะแม่ค้าหัวใสหัวใจสถานโลกค่ะแต่วันนี้ก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับแม่ประณีณดาป้าอีทพี่แอนนี่พี่รัตดานะคะคุณลิมทรีเวอร์รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะขอไปที่ได้มาร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาร่วมกับช่องไลฟ์ Facebook ของวัดพระธรรมกายบอสตันนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าทั้งหมดที่เอ่ยชื่อมานี่คือเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยนะคะของช่องไลฟ์ Facebook วัดพระธรรมกายบอสตันค่ะต้องแบบว่าอะไรนะคะหมดช่วงโควิดนี้นะคะถ้าไม่ได้ถ่ายทอดแล้วเนี่ยจะมอบโล่ให้มารับของขวัญจากหลวงพี่ปอค่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะคลิปวิดีโอพลิกวิกฤตนะคะด้วยบุญกฐินแม่ค้าหัวใจสถานโลกค่ะในแต่ละวันตรอกซอกซอยเล็กๆมากมายใจกลางเมืองหลวงถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของถนนคนเดินที่คึกคักเนืองแน่นไปด้วยผู้คนมากมายเลือกจับจ่ายซื้อสินค้าตามชอบใจเช่นเดียวกับคุณสุกัญญาสุทวัฒน์ชัยพงศ์หรือคุณจ้อผู้พลิกผันชีวิตตนเองจากนิสิตจุฬาดีกรีเกียรตินิยมมาเป็นแม่ค้าแผงลอยตามแหล่งชุมชนต่างๆเพราะรักในงานศิลปะการออกแบบที่เธอสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นออกมาอย่างภาคภูมิใจชื่อสุกัญญาค่ะจบนิติศาสตร์จุฬาเกียรตินิยมค่ะเนติบัณฑิตค่ะ MAM ธรรมศาสตร์ค่ะคนไม่รู้จักคุณก็ค่อยๆลูกตาเลสเปคคุณไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณมาถึงปุ๊บขายของอยู่ข้างถนนค่ะขายดีค่ะงานสวยค่ะคนไม่เรสเปคพี่ไม่เข้าใจมนุษย์เมืองไทยมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าบอกว่าจบไอ้นี่มาแล้วคนบางคนตลกมากเขาบอกไม่มีลูกป๊อปนะทำของเด็กๆพี่บอกทำไมอ่ะฉันเข้าใจมนุษย์อ่ะแล้วพี่ก็สงสัยว่าทำไมเราเด็กๆทำไมไม่เอาวิชาเรียนให้มันสนุกแบบที่พี่สอนเด็กๆอยู่อ่ะหนูจะตายที่พี่ต้องไปเรียนด้วยเหตุผลอันนั้นกับพี่อยากรู้เรื่องอาร์ตเพราะว่าสมัยเด็กเราเรียนนิติศาสตร์เพื่อแม่แล้วคนถามบอกแล้วไปเรียนทำไมพี่ถามบอก30ปีที่แล้วถ้าลูกคุณเอ็นติดแล้วมันบอกว่าไม่ไปเรียนมันจะฆ่ามันไหมใช่ไหมต้องตายนะ30ปีที่แล้วท่านบอกแม่ว่าหนูไม่เรียนหรอกนิติศาสตร์จุฬาเนี่ยใครๆก็อยากจะเข้าจะตายพี่ไม่รู้มันคงอยู่ในตัวเราแต่พี่จะบอกว่าโอกาสมีเสมอแล้วคุณลุกขึ้นมาแล้วคุณทํามันแล้วคนมาบอกว่าพี่เก่งพี่บอกไม่มีเก่งข้องพ่อข้องแม่มันไม่มีในโลกมีคนเก่งแล้วพี่บอกก็พูดกับคนทุกคนนะเวลาพี่ไปสอนนะคนทุกคนในโลกนี้นะเกิดมาต้องสอนถึงเก่งเกิดมาแล้วปรับปรุงถึงเก่งถึงดีโลกมนุษย์ไม่มีลูกเก่งเองถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วเก่งเองไม่มีน้ำเสียงดังฟังชัดบวกความมั่นใจตามสไตล์สาวสังคมยุคใหม่ที่พกพาความสามารถหลากหลายในการบริหารกิจการค้าจนประสบความสำเร็จซึ่งน้อยคนนักจะรู้ว่าอีกแง่มุมด้านหนึ่งของชีวิตคุณจ้อ
เธอเป็นคนศึกษาธรรมะชอบทำบุญและเรียนรู้การนั่งสมาธิมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนิสิตเราเคยอ่านสื่อประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยนะคะเราจะล้าแล้วก็ใจลอยไปสักครึ่งนึงใช่ไหมคะอ่านไปพอเขาฟุ้งไปฟุ้งมาอย่างเงี้ยแล้วค่อยกลับมาหนังสือใหม่มันก็เสียเวลาแต่พอนั่งสมาธิเสร็จปั๊บแล้วค่อยอ่านหนังสือหมายถึงเรานั่งหายไปครึ่งชั่วโมงถูกไหมแล้วเราก็อ่านหนังสือพี่อ่านได้2ชั่วโมงโดยที่พี่ไม่หลุดไปไหนเลยแล้วพอปิดหนังสือถามมาเลยเอาหน้าไหนก็ได้เห็นไหมการทำสมาธินี่มันจะทำให้สมองเรามีออเดอรี่สูงมากความจำสูงแล้วไม่ต้องใช้แรงเยอะในการจำมันพี่ได้เกียรตินิยมด้วยการนั่งสมาธิเนี่ยค่ะเพราะว่านิติศาสตร์ไม่ใช่เป็นอะไรที่คุณจะแค่ท่องแล้วคุณทำมันได้คุณต้องรู้ด้วยว่าคุณใช้มันยังไงแล้วที่มันเป็นออเดอรี่มากที่สุดเลยอันนั้นคือมันดึงออกจากเก๊ะในสมองได้เป็นเก๊ะที่คุณอยากพอคุณอ่านจบ10เรื่องเนี่ยเพื่อนมาถามในเรื่องนี้ปั๊บคุณสามารถดึงได้จากชั้นนี้นำมือนี้เอียงซ้ายเอียงขวาดึงปั๊บแล้วรีเลทมันคือเชื่อมโยงเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยให้มันเป็นพวกอย่างเงี้ยได้มากขึ้นแม่นยำขึ้นชัดเจนขึ้นนอกจากนั้นการทำสมาธิเนี่ยทำให้เวลาเรารู้สึกท้อใจขี้เกียจไม่อยากอ่านหนังสือเนี่ยมันมีพลังออกมาจากข้างในอย่างที่เขาบอกว่ามนุษย์ใช้ศักยภาพของตัวเองที่เห็นแค่5หรือ 10% แต่ที่อยู่ข้างในอีกไม่ได้ดึงออกมาแต่พอคุณทำสมาธิปั๊บมันออกมาเองโดยไม่ได้ไปเค้นมันนะมันก็ไหลออกมาเพราะฉะนั้นความมีกำลังในการจะทำมันก็มากกว่าคนทั่วไปจากประโยคที่ว่าถ้าเรากล้าทำสิ่งมหัศจรรย์สิ่งมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับเราเองได้เปลี่ยนวิถีชีวิตและแนวคิดเดิมๆของคุณจ้อไปอย่างสิ้นเชิงสร้างแรงบันดาลใจอย่างมากในการก้าวเดินบนเส้นทางใหม่ที่สว่างไสวกว่าจนผ่านพบกับอนุภาพบุญอย่างน่าอัศจรรย์2522โดยประมาณนะถอยไปเท่าไหร่30ปีนะคะตอนที่พี่มาเนี่ยโบสถ์ยังไม่เสร็จ 100% นะคะแล้วก็เขาให้ไปช่วยทำกระจกกระแจ๊กอะไรไม่จำไม่ได้แล้วล่ะเนื้อหาเนี่ยแต่ว่าเกี่ยวกับที่ไปทำตัวโบสถ์นะคะไปล้างหินไปอะไรประมาณนี้แล้วก็มีวันนึงเพื่อนก็บอกว่าไปกราบคุณยายที่กูดคุณยายกันพี่ก็ไปด้วยเอาพี่ก็ไปกราบคุณยายที่กูดคุณยายเสร็จแล้วพี่เนี่ยพี่ว่ายายคงเห็นอะไรในตัวพี่เพราะว่าเวลาพี่เจอหน้ายายปุ๊บนะคะยายชวนพี่ทำบุญตลอดเลยเป็นเรื่องที่พี่ก็เก็บไว้ในใจนะพี่ก็ขี้เหนียวพี่ก็นึกเจอยายอีกแล้วเดี๋ยวยายชวนทำบุญอีกพี่ไม่แฮปปี้นะความเป็นเด็กเนี่ยนะไม่รู้เลยว่าเขาเห็นอะไรในตัวท่านเห็นอะไรในตัวพี่ก็เจอยายอีกแล้วต้องทำบุญอีกแล้วแต่ก็ให้นะแต่ก็ไม่ได้ปลื้มที่จะได้ทำบุญกับยายนะแต่ยายก็บอกทำมาเดี๋ยวยายจะเก็บไปให้หมดคนไหนทำบุญกับยายไว้เนี่ยจะตะลึงจะบาดยายจะเก็บคนที่ทำบุญด้วยกับยายเนี่ยไปก็ทำไปกับยายนั่นแหละพี่มาวัดพี่ทำบุญมาตลอดนะพี่ก็ไม่ได้คือเป็นเด็กๆก็ทำ10 บาท 20 บาทวันไหนอาทิตย์ไหนที่ได้ทำประมาณ100นี่ก็แบบโอ้ยไฮโซโอเคมากนะแล้วทีนี้เราประสบการณ์เยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นเราก็ไม่ทำงานบุ่มบ่ามแล้วใช่ไหมสมัยเด็กเราก็บุ่มบ่ามทำมันซีซัวซีซัวมีเหตุนู่นเหตุนี้มาให้ทำอะไรที่เราไม่รวยแต่มาถึงวันนี้เราก็มีความคิดทำไมมันไม่ขึ้นสักทีวะนึกออกไหมมันถึงเวลาที่จะต้องได้ทรัพย์เยอะแล้วอะไรทำไมมันไม่ได้สักทีวะมันก็ต้องมีการมานั่งพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นที่เราผิดตรงไหนเราพลาดตรงไหนหนึ่งศีลเราถือไม่ครบมันก็จะทำให้เราไม่มีทรัพย์โภคทรัพย์ก็ไม่มาสมาธิเรานั่งไม่ดีเราไม่รักษาศีลเราไม่ทำสมาธิเราไม่ให้ทานแต่พี่ทำหมดนี่นา3อย่างแต่ทำไมมันไม่ได้วะทำไมมันไม่ถึงเวลาที่เราจะได้เห็นผลของบุญน่ะมีแต่คนพูดว่ามันมีผลของบุญนั่นน่ะแล้วทำไมเราไม่ได้สักทีไม่ถึงตาเราวันนึงพี่ก็ฟังคุณสองวัชระศรีโรจน์พูดขึ้นว่าถ้าอยากได้ของอัศจรรย์คุณก็ต้องเป็นคนอัศจรรย์แล้วมันก็จะเกิดเหตุอัศจรรย์ภายใน3ปีนะเขาพูดคำว่าภายใน3ปีคือก็ต้องให้เวลาถูกป่ะในการทำงานก็ครั้งนึงพี่ก็เลยไปขายงานที่ออกบูธแฟร์ที่เมืองทองเนี่ยมันเป็นงานสแตนดาร์ดปีนึงพี่ออก2ครั้งเงี้ยงานนั้นน่ะพี่ทํามาปกติงานก็ขายได้ 300,000 สแตนดาร์ดอยู่แล้ววันนึงก็ตก 30,000 ก็หรูแล้วสําหรับใครของพวกเนี้ยแล้วชิ้นงานพี่เล็กด้วย 5-60 บาทมันนิดเดียวไงจะขายตั้งเยอะตั้งแยะกว่าจะได้เงิน 300,000 พี่ก็ขายเสร็จพอได้เงินปีนั้นหักเบ็ดเสร็จได้กําไรประมาณ 50,000 ปีนั้นเป็น3ปีถอยหลังนี้นะเป็นปีที่พี่อายุ48พี่เลยมีความคิดว่าทําอย่างที่คุณสองเค้าบอกสักครั้งพี่ก็ตังไปถวายหลวงพี่นะพี่ไม่ได้บอกลูกน้องพี่ไม่ได้บอกแม่ต้องให้แม่ไปเก็บก่อนเดี๋ยวรู้พี่ก็เอาซองไปแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้อย่าต้องทำงานเหนื่อยอย่างนี้อีกเลยทุกครั้งที่พี่ทำบุญเนี่ยนะพี่ก็จะอธิษฐานประโยคเนี่ยว่าให้เงินมันมาหาพี่ง่ายๆไม่ต้องให้พี่ทำงานเหนื่อยอย่างนี้อีกเลยแล้วพี่ก็ถวายหลวงพี่ไปแล้วก็ทำ50,000ไปก็ขายไปเรื่อยๆระหว่างเรื่อยๆของปีเนี่ยนะคะพี่ก็มีตังมาทำบุญตึ๊ก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 จาก50,000มาทำ 5S จาก 5S มาทำ 2M เพราะตอนที่ทำ 5S อยู่พี่ก็นึกหลวงพ่อก็บอกว่าที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกไปควักมาให้หมดพี่ก็ควักมันหมดเลยพี่ก็อยากรู้ว่าไอ้มหาสัจจันมันอยู่ตรงไหนแต่ไอ้ที่ไหลมาตอนนี้ 5S มันก็มหาสัจจันอยู่เด้อพี่ก็เทไปหมดเสร็จแล้ววันที่พี่คิดว่าพี่จะทำ M นึงเนี่ย 5S ทำได้ M ทำไมจะทำไม่ได้อะแต่พี่ไม่มีตังค์นะประเด็นคือพี่ไม่ได้มีสตางค์อยู่หลีเนี่ยชวนพี่บ่อย
พี่ย่อทำเอ็มทำเอ็มพี่บอกจะไปเอาที่ไหนทำแล้วพี่มีนิสัยรับปากแล้วต้องทำได้ถ้ารับปากแล้วทำไม่ได้ไม่ทำแต่คิดดูสิมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเธอเคยขายมาทั้งงานเนี่ยหลายปีมากเธอก็ทำได้อย่างเก่ง300,000มันไม่มีสิทธิ์เอ็มหนึ่งหรอกถูกไหมพี่ก็เฮ้อมันต้องได้สิฉันจะทำเอ็มหนึ่งเคยเห็นเด็กๆไหมเวลามันอยากได้เลยมันก็ฉันจะทำอย่างเงี้ยมันจะทำอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่คิดเรื่องอื่นเลยนอกจากมันจะทำอย่างเงี้ยพี่ก็เออฉันจะทำอันเนี้ยเอ็มหนึ่งพี่ก็เริ่มวางแผนให้ดีนะคะถ้าในเอ็มหนึ่งเนี่ยคุณต้องขายยังไงขายให้มันได้เอ็มหนึ่งอ่ะต้องมีโปรดักชันเท่าไหร่มีตัวไหนบ้างอะไรบ้างเสร็จแล้วที่สำคัญคือเวลาพี่ไปจองบูธเขาพี่ไม่มีสิทธิ์เป็นคนเลือกเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนเลือกบูธเมื่อไหร่ถ้าได้บูธสองหน้าคุณจะได้พื้นที่ขายสองข้างปรากฏว่าเขาเปิดออกมาปุ๊บเขาเลือกบูธให้พี่เป็นบูธหน้าเดียวซึ่งพี่ไม่มีสิทธิ์ขายสองข้างโอกาสเอ็มหนึ่งมันไม่เกิดเสร็จแล้วก่อนวันจะไปขายหนึ่งวันที่เราจะไปจัดร้านนะคะเจ้าหน้าที่งานเขาโทรมาเขาบอกว่าเขาจะเปิดฝาบูธที่เป็นด้านหลังของบูธนึกออกไหมบูธเราตรงนี้เปิดหน้าใช่ไหมคะตรงนี้เป็นทางเดินก็เข้าอย่างนี้ใช่ไหมคะอยู่ๆเขาบอกว่าโทรศัพท์บอกเอาแผ่นนี้กระดานแผ่นนี้เขายกออกกลายเป็นที่มีถูกต้องแล้วพี่ยังล่นตรงนี้อีกกลายเป็นที่เดินเป็นตัวอยู่ก็เป็นมี่สามหน้าพอเขาบอกว่าเขาเปิดข้างหลังปุ๊บพี่บอกเอ็มหนึ่งมาชัวร์เพราะพี่มีพื้นที่ขายอันนี้พี่เรียกว่าบุญอันนี้พี่เรียกว่าการจัดสรรชัวร์ไหมชัวร์ป้าบเลยนะจะให้เรียกอย่างอื่นไม่ได้มันแค่วันรุ่งขึ้นเองนะที่มันโทรมาบอกเราอะไอเราจะไปบอกเอาขยายขอสองบูธก็ไม่ได้เพราะมันหมดเวลาไปแล้วพี่ก็ได้ขายเป็นตัวอยู่เสร็จแล้วบ้านป้าแกเยื้องๆแกไม่ได้ขายเลยเห็นก็สงสารเขาเหมือนกันนะแล้วพี่ก็ขายหนุกนานเบ็ดเสร็จพี่ขายได้ 1.1M แล้วมีเงินพี่ถามบอกแกขายได้เท่าไหร่ฉันบอกขายได้ 1.1 เดี๋ยวฉันทำไป1เพราะฉันจาทำ M1 ฉันจาทำ M1 อันบอกแล้วแกขายของบอกนี่แหละ60บาทเนี่ยเดี๋ยวฉันจาทำ M1 แล้วพี่ก็เหลืออีกแสนเดียวเพื่อมาทำทุนใช่ไหมพี่ก็นึกมันเหนื่อยเหมือนกันนะกับการมีเงินนิดเดียวอะที่จะมาทำอีกอะแต่ไอ้แสนหนึ่งเนี่ยล้างไว้เพราะว่ามันต้องมีค่าลูกจ้างคือพี่ต้องคิดถึงเงินเดือนพวกเขาก่อนปีนึงให้พี่ขายได้ไม่ได้พวกเขาต้องอยู่ได้ปีนึงก่อนพี่มี 1S เมื่อต้นมกราคมแล้วพี่ก็เริ่มขายของพี่ไปมันตลกป่ะมันเข้ามาเดือนละ S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  ฮ่าๆนะพี่ไม่รู้มันมาหากันยังไงก็ไม่รู้มันก็มีของเก่าๆในสต็อกก็มีแหละมันก็โอเคก็กลายเป็นเงินไปเลยตอนที่ขายเนี่ยนะคะกลับมาถึงบ้านนับตังค์ยังแม่ขยโยนตังค์ใส่กระป๋องเปล่าวะพี่ไม่ได้พูดเล่นเลยเพราะว่ามันไม่น่าเชื่อไงคุณขายของชิ้นเล็กมากเลยอะแล้วคุณได้เกือบ200,000อะบางวันอะขายไม่ได้ขายแบบขายส่งแล้วจำนวนเยอะแล้วได้ตังน้อยนะขายปลีกซะเยอะด้วยแต่อันที่อยากให้รวยแล้วได้บุญส่งผลเพราะพี่ก็อายุเยอะไปตั้งเยอะแล้วทำไมมันไม่ส่งสักทีพี่ก็ย้อนกลับมาถึงไอ้ถ้วยน้ำที่พี่พูดถึงอะเราเติมมันนะเติมกันมาเป็น10ปีแล้วแต่เราเติมเล็กเติมน้อยใช่ไหมคำตอบถ้าใช่เออสักครั้งนึงจะยอมโยนลงไปตุ้มตุ้มตุ้มเพื่อมันล้นมาไหมไอ้ที่พี่โยนตุ้มตุ้มตุ้มเนี่ย3ปีนะอย่างที่คุณสองวัชระศรีพอดบอกว่าอัศจรรย์จะเกิดกับคนอัศจรรย์แต่ถ้าเรายังจะไปหยอดกระปุกทีละบาททีละบาทแล้วให้กระปุกมันเต็มมันก็ไม่ลอจิกใช่ไหมมันก็จะอยู่ในกระป๋องอยู่นั่นแหละแต่ลองอย่าใช้คำว่าก็ไม่มีจะทำคิดดิแล้วมันก็มีคำว่าคิดเนี่ยหมายถึงคิดหาช่องทางมันก็จะมีเงินเนี่ยเต็มถนนนะคะฉลาดก็เก็บมันได้ถ้าโง่นะเงินมันกองอยู่ตรงหน้าคนอื่นก็ตักไปตักไปแล้วเราก็เหลือเป็นคนสุดท้ายแล้วเราก็ยืนอยู่คนดูคนอื่นตักเงินไปอยู่ดีแหละแต่ถ้าเราคิดแล้วเราก็นึกแล้วเราก็จะค้นพบแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในการจับขึ้นมาแล้วก็อัดมันลงไปตุ้ม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 เวลาหมดกำลังใจก็ให้ย้อนไปนึกถึงยายก็แล้วกันแล้วก็มีรูปตอนที่หลวงพ่อถางปลูกต้นไม้แล้วก็มีผ้านึกออกไหมที่หลวงพ่ออยู่กลางแดดอันนั้นเนี่ยเป็นอันนึงตอนที่พี่ทำงานออเดอร์แล้วพี่ขับรถข้างถนนแล้วพี่หลับไปอันนั้นเนี่ยอยู่บนรถเพราะว่าเวลามันเหนื่อยที่เป่งเขามองรูปนี้คนนี้เหนื่อยกับเราอีกเอาวะจะสู้กันใหม่มันต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเองแล้วหลวงพ่อพูดประโยคนึงหลายปีที่แล้วหลวงพ่อบอกเป็นเรื่องน่าอายมากกับการที่มาให้คนอื่นพูดแล้วให้กำลังใจเราอะพี่ฟังลูกทำไมเหรอก็กำลังใจมันไม่ได้เสียตังค์เลยอะแล้วไปนั่งเรียกให้คนอื่นมาให้เราอะมันต้องเราเองนี่เป็นคนดันขึ้นมาไม่ต้องมานั่งให้ใครมาพูดเพื่อให้กำลังใจเราหรอกอายอายไม่เอาไม่ทำลุกมาแล้วก็ใช่ช้อนจอทำอย่างเนี้ยแล้วทำไปเลยแต่มันไม่ได้แปลว่าประสบความสำเร็จในวันพรุ่งนี้นะที่พี่ทำอยู่เนี่ยพี่ก็หยอดกระปุกของพี่ไปเรื่อยๆแต่ที่มันมาอัดแรงเนี่ยเพราะว่า3ปีที่แล้วต่างหากล่ะที่พี่บอกตายเป็นตายแล้วพี่ลุยลงไปเลยเนาะพระเจ้ากรุงธนบุรีที่กลับมากู้ชาติได้ก็เพราะว่าตายเป็นตายพี่ไม่เห็นมันตายแล้วมันก็ลุยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประสบกับเรื่องเกินควรเกินคาดจากการทำบุญถูกเนื้อนาบุญทำให้คุณจ้อไม่มีความลังเลสงสัยใดๆเกี่ยวกับอนุภาพพระรัตนตรัยตรงกันข้ามกลับเพิ่มความเชื่อมั่นความศรัทธาเลื่อมใสในอนุภาพบุญมากขึ้นทับทวีจนอยากจะบอกกับคนทั้งโลกว่าลองสิลองกล้าทำสิ่งมหัศจรรย์แล้วเรื่องมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากเดิมที่เคยทำบุญตามกำลังเป็นตั้งใจสั่งสมบุญอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความไม่ประมาทในชีวิตเพื่อให้เวลาชีวิตนับจากนี้เป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่าสมกับการได้เกิดมาสร้างบุญบารมีอย่างแท้จริงต้องกลายเป็นจริงค่ะสิ่งอัศจรรย์ก็จะคู่กับคนอัศจรรย์นะคะนั่นคือพี่จ้อนะคะชื่อคุยเก่งสมชื่อเลยค่ะพี่จ้อนี่ต้องบอกว่าทำไมตั้งหัวข้อว่าหัวใสเพราะเธอเป็นคนที่ฉลาดมากค่ะเรียนเก่งมากคิดดูนะคะสอบติดนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแต่เธอเรียนไปงั้นๆแหละค่ะมาเอาดีทางด้านทำพวงกุญแจค่ะแล้วพวงกุญแจนะคะก็เป็นพวงกุญแจเล็กๆน่ารักนะคะกำไรก็ไม่มากค่ะแต่ว่าหัวใจเธอยิ่งใหญ่มากค่ะพอคิดว่าจะตั้งใจจะเป็นประธานกฐินให้ได้นะครับคลิปนี้ประมาณปี2015นะคะก็เมื่อ5ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าพี่เขาก็ยังเข้าวัดต่อเนื่องนะคะก็มาเป็นประธานกฐินทุกปีค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีร้านอะไรเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ส่งออกมีออเดอร์จากต่างประเทศอะไรโอ้โหไปกันใหญ่เลยค่ะเห็นไหมคะอนุภาพบุญที่เราทำกับมหาปูชนียาจารย์นี้ต้องบอกไม่ธรรมดาค่ะปีนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกฐินหล่อทองหลวงปู่ด้วยนะคะค่ะเพราะนั้นน่ะเธอก็อธิษฐานค่ะนึกถึงครูบาอาจารย์หลวงปู่คุณยายนะคะถวายปัจจัยกับหลวงพ่อตอนนั้นก็หลวงพ่อท่านก็ได้มารับเองกับมือค่ะก็เธอก็อธิษฐานเลยนะคะแล้วก็ปลื้มนะคะนี่ไงฮะที่คุณครูไม่อยากบอกว่าทำบุญเราต้องปลื้มนะคะเพราะความปลื้มเนี่ยค่ะจะไปดึงสมบัติที่ลับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกค่ะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะให้ได้มาเป็นอัศจรรย์ค่ะฉะนั้นนะคะพี่จ้อเขาก็ให้กำลังใจใช่ไหมคะหลายๆท่านที่อาจจะแบบเจอวิกฤตเจอปัญหาในชีวิตอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ค่ะก็ให้แบบสู้ใช่ไหมคะเพราะสิ่งอัศจรรย์ก็จะเกิดกับคนอัศจรรย์คนที่สู้ไม่ถอยค่ะสู้ด้วยบุญสู้ไปด้วยกันค่ะค่ะก็อีก18วันค่ะ17นะคะ17วันก็จะถึงวันทอดกฐินวัดพระธรรมกายบอสตันของเราค่ะซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมซึ่งปีนี้ก็พิเศษวัดพระธรรมกายบอสตันของเรานะคะมีประธานกฐินถึง2คณะด้วยกันค่ะโดยมีคณะที่1นะคะกัลยาณมิตรเอกกลักษ์โงสิริและกัลยาณมิตรอุมาพรจิตแสวงค่ะก็คือน้องโต้งน้องดานะคะก็สองท่านนี่ก็มีหัวใจนะคะรักในบุญทุกๆบุญเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจมากเลยว่าปีนี้นะคะจะมาเป็นประธานกฐินนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ซุ่มนะคะทำจะหยุดใจนิ่งนะคะเพื่อรองรับบุญใสๆนะคะอีก17วันและอีกคณะที่2ค่ะกัลยาณมิตรคุณพ่อเจริญคุณแม่สุพรรองศาสตราจารย์ดร.สุนันทาเตชะราชกุลและมิสเตอร์เรมอนด์พลายนะคะซึ่งนี่ก็ท่านก็เป็นอีกหนึ่งคณะนะคะที่จะมาเป็นประธานกฐินที่วัดพระธรรมกายบอสตันของเราค่ะแล้วก็เรียนเชิญลูกพระธรรมทุกท่านนะคะท่านใดที่รับผ้าไตรไปแล้วนะคะก็มานำมาส่งคืนนะคะที่วัดได้นะคะก็ตั้งแต่วันที่11ตุลาเป็นต้นไปก่อนวันงานสักประมาณ 3-5 วันนะคะจะได้เตรียมจัดพานให้ผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้มาอัญเชิญพระไตรกันนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะอธิษฐานจิตนะคะก็ยังมารับได้นะคะไปอธิษฐานจิตสัก 4-5 วันนะคะให้เป็นเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่าพระไตรก็เปรียบเหมือนธงชัยพระอรหันต์ค่ะทุกเส้นใยของการถักทอนะคะก็ด้วยความมุ่งมั่นนะคะของผู้ออกแบบต้องผู้ออกแบบใครนะคะพระอนุนผู้ออกแบบพระอนุนนะคะพระไตรนะคะพระจีวรของพระเนี่ยค่ะแต่เราบอกว่าผ้าแต่ละผืนนะคะธงชัยพระอรหันต์นะคะที่เราเห็นเนี่ยเรากราบไหว้เพราะว่าเป็นผ้านะคะสีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระไตรสีเหลืองอารามนะคะสีนี้เห็นแล้วเหมือนสีเปลวเพลิงนะคะเผาไหม้กิเลสได้เลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีก17วันจะถึงวันทอดกฐินวัดพระธรรมกายบอสตันของเราและอีก9วันค่ะจะถึงวันคล้ายวันเกิดรูปประกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะซึ่งถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็จะมีอายุครบ136ปีก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้ส่งยอดธรรมจักรเพื่อร่วมฉลองชัยชิตังเมกับวัดพระธรรมกายเมืองไทยนะคะในยอด 2,766 ล้าน136จบค่ะก็เรียนเชิญท่านใดสวดปุ๊บส่งปั๊บได้เลยค่ะและ
วันเสาร์ที่3นี้นะคะก็เป็นวันบูชาข้าวพระของวัดเราซึ่งตรงกับเวลาในเมืองไทยประมาณ 22:30 นแหละแต่เราจะเริ่มพิธีตั้งแต่ 20:30 นเป็นต้นไปก็จะมีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมถวายกองบุญต่างๆค่ะก็เรียนเชิญท่านใดสะดวกที่จะมาบูชาข้าวพระด้วยตัวเองก็เรียนเชิญค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นอารยประเพณีของชาวพุทธเราก็สวมชุดขาวๆค่ะแม้เราร่วมพิธีอยู่ที่บ้านนะคะจัดอาหารวันคาวก็ให้สวยประณีตงดงามที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะเพราะว่าคุณยายเคยบอกนะคะว่าเวลาบูชาข้าวพระเนี่ยค่ะท่านจะรวบเอาไปหมดนะคะไม่ว่าเราจะถวายจัดรูปแบบไหนยังไงนะคะมีผลหมดเลยมันจัดให้สวยงามประณีตที่สุดเลยค่ะแล้วอาหารวันคาวเราก็จัดแต่งใส่พานให้สวยที่สุดเลยนะคะแล้วก็ใส่ชุดขาวๆท่านใดสะดวกถ่ายภาพร่วมพิธีมาก็ส่งมาได้ที่ศูนย์กลางพิธีวัดเรานะคะส่งไลน์ส่งทาง Facebook ได้หมดเลยค่ะแต่ท่านใดสะดวกมาร่วมงานที่วัดก็เรียนเชิญค่ะวันนี้ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับลูกพระธรรมมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกๆท่านที่มาร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้วันศุกร์แล้วก็รับพรพระในเวลา 8:10 น. 12:10 น.และเวลาสวดมนต์ 17:30 น.ค่ะวันนี้ก็กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะสาธุค่ะอนุโมทนา
ท่านทำคราวนี้จะติดตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า